สวัสดีครับมิติที่6คลิปนี้ถือเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นประเพณีของมิติที่6ที่ผู้บรรยายจะทำคลิปเพื่อพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูคำถามที่ยังไม่ได้ตอบกันมันคือคำถามจากท่านผู้ชมในส่วนของสมาชิกกลุ่มมิติที่6บน Facebook ที่ได้โพสต์คำถามกันเอาไว้เรียกว่าเยอะแยะเลยเรื่องแรกมาจากคุณเต้ภูมิครับคุณเต้โพสต์ภาพนี้มาสอบถามมันเป็นภาพที่ระบุว่ามันคือระบบวิเคราะห์ใบหน้าที่สามารถทำงานได้แม่นยำเกินไปจริงหรือเปล่าอะไรนะอายุ250ปีถึง253ปีอารมณ์ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเพศไม่สามารถระบุได้มันของจริงหรือเนี่ยมันเป็นโพสต์จากเพจชื่อโลกไอทีครับโดยเพจดังกล่าวนี้จะนำเสนอและวิเคราะห์ถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมาร์ทโฟนโดยในโพสต์ภาพที่เห็นทางเพจได้ระบุต้นทางเอาไว้ให้ดูด้วยนะครับนี่คือโปรไฟล์ของคุณอัสลานเป็นเจ้าของภาพนั่นแหละครับเขาพิมพ์แคปชั่นบอกเพื่อนๆของเขาว่าสงสัยระบบวิเคราะห์ใบหน้ามันคงจะทำงานดีเกินไปแง่ๆแล้วก็ตามด้วยแฮชแท็กจำนวนมากมายที่หนึ่งในนั้นคือแฮชแท็กคำว่าโฟโต้ช็อปครับนั่นก็เลยทำให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มมิติที่6สามารถให้คำตอบแก่คุณเต้ได้แทบจะทันทีว่าภาพนี้คือภาพที่เจ้าของภาพทำการตัดต่อขึ้นมานั่นเองถ้ายังไม่เชื่อดูเหมือนว่าคุณอัสลานจะมีภาพมายืนยันอีกภาพด้วยนะครับนั่นก็คือภาพถ่ายคู่กับสิ่งปริศนาที่อ้างว่าระบบวิเคราะห์นั้นจับได้คุณอัสลานใช้ภาพนี้มาเป็นภาพโปรไฟล์ล่าสุดด้วยครับเขาบอกเพื่อนๆของเขาว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแล้วนะไม่ต้องห่วงเพราะใครก็ไม่รู้ในภาพแรกตอนนี้อารมณ์ดีแล้วล่ะไปดูคำถามต่อไปกันดีกว่าครับคุณนันทวัฒน์ได้โพสต์ถามเพื่อนสมาชิกว่ามันเป็นภาพมาจากกลุ่ม SCP Foundation มันเป็นของจริงหรือไม่เท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพของชะง่อนหินผาจำได้คล้ายๆคลับคลานะครับว่าน่าจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละมันดูเหมือนงูมากๆเลยราวกับต้นทางจะบอกว่าครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้เคยมีงูยักษ์กลายเป็นหินแน่ๆทันทีที่โพสต์นี้ถูกโพสต์มีเพื่อนสมาชิกออกมาสรุปให้ทันทีครับภาพชุดนี้เป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงๆเพียงแต่มันมาจากสถานที่สองที่ภาพแรกที่มันดูเหมือนหัวงูยักษ์นั่นมันเป็นภาพถ่ายหินหัวงูอยู่ในแขวงอุดมชัยประเทศลาวนะครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทยซึ่งมันก็มีภาพถ่ายแบบเต็มๆที่ทำให้เราได้เห็นชัดเจนว่าหินมันมีอยู่แค่นั้นแหละครับไม่ได้ยาวเป็นงูเลื้อยแม้แต่น้อยส่วนอีกภาพที่มันดูเหมือนกับตัวงูนั้นเป็นภาพที่ได้มาจากถ้ำนาคาอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินแต่กับคนท้องถิ่นพวกเขามีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะครับภาพทั้งสองส่วนนี้ถูกบางเว็บไซต์ในประเทศไทยนำมาควบรวมเสนอกันในข่าวเดียวเพื่อสร้างความน่าสนใจว่าทั้งสองจุดอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่จริงๆมันเป็นคนละที่กันนะครับชาวต่างประเทศเข้ามาเห็นข่าวก็เลยเอาภาพทั้งสองไปเขียนข่าวต่อเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอยู่พักหนึ่งและถ้าจะเอาจริงๆที่บริเวณถ้ำนาคาแห่งนี้เขาก็มีหินรูปหัวงูอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าทำไมข่าวไวรัลถึงไม่นำหินหัวงูในสถานที่จริงมานำเสนอเป็นข่าวกันเลยสงสัยพวกเขาลืมเช็คข่าวเพิ่มเติมกันแง่ๆไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับคลิปนี้มาจากคุณกรีนบัตเทิลฟลายครับคุณกรีนทำท่าทางสงสัยเหมือนอยากจะถามว่าสิ่งที่เห็นเหมือนฝ่ามือในคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่เชื่อไหมครับผ่านไปไม่ทันถึงชั่วโมงมีสมาชิกในกลุ่มมิติที่6ท่านหนึ่งสามารถระบุได้แทบจะในทันทีว่ามันคืองานศิลปะคุณชาลอตบอกเลยว่ามันเป็นงานศิลปะอยู่ในแถบเมืองชื่อเออเลียงเฮาเคอร์หรือที่ฝรั่งอ่านว่าเออเรนทอตอยู่ในแถบมองโกเลียมีขนาดใหญ่ประมาณ 40,000 ตารางเมตรหรือใหญ่ประมาณ6สนามฟุตบอลใครเป็นคนสร้างมันยังไม่มีใครทราบนะครับเพราะมันเป็นงานศิลปะนั่นไงเหมือนจะแท่งเสาโลหะแห่งยูทาห์ที่ยังหาคนสร้างมันไม่ได้เช่นกันคำถามที่ตามมาทำไมถึงมั่นใจว่ามันเป็นงานศิลปะล่ะก็ให้เราดูที่รายละเอียดของมันนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยการทำให้มันเกิดไม่ได้เกิดจากการเอามือของใครมาลงประทับ
ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นสิ่งที่เราน่าจะเห็นมันก็ควรจะเป็นแผ่นดินที่ยุบตัวลงไปแต่เห็นชัดเจนเลยว่าดินมันไม่มีการยุบตัวแต่ถูกวาดขึ้นให้ดูเป็นรูปมือมากกว่านะครับด้วยสัดส่วนที่ดูบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนจากมือจริงๆอยู่พอสมควรคนที่มองออกก็จะบอกได้ทันทีครับว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาคุณชาร์ลอตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะว่าไปแล้วที่เมืองเหลียงเหาเคอมีรูปไดโนเสาร์จูบกันด้วยนะครับเพราะมันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องไดโนเสาร์สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยขอขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยนะครับไหนๆก็พูดถึงเสาโลหะแห่งยูทาห์ขอนิดนึงนะครับคือหลังจากที่เราทำคลิปไปมีท่านผู้ชมจำนวนหนึ่งนำข่าวอ้างอิงมาจากสำนักข่าวในไทยระบุว่ามันคือแคมเปญโฆษณาของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในประเทศสหรัฐซึ่งทางผู้บรรยายเองก็ต้องขออนุญาตตรงนี้เลยนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคือทางรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวเพียงนำเสาโลหะแห่งยูทาห์มาตกแต่งเติมภาพให้มันดูเป็นฐานจ่ายไฟฟ้าให้กับรถยนต์รุ่นใหม่ของเขาในปี2021ครับเขาแค่นำเรื่องนี้มาทำไวรัลไม่ได้เป็นคนสร้างเสาโลหะขึ้นมาอย่างแน่นอนและถ้าจะถามว่าทำไมถึงรู้ก็ตอบได้ง่ายๆครับทางรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวไม่ได้โดนทางรัฐยูทาห์ฟ้องร้องเพราะไปสร้างของแบบนี้ในที่สาธารณะของรัฐยูทาห์นั่นแหละครับกับสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากเสาโลหะมันหายไปได้มีชายคนหนึ่งชื่อคุณคริสเตนเซนอัปโหลดคลิปการนำเสาออกจากพื้นที่ไปด้วยครับคุณคริสเตนเซนคือคนเอามันไปด้วยเหตุผลที่ว่าเหล่านักผจญภัยได้เข้ามาดูเสาต้นนี้เรียกได้ว่ามีจำนวนเยอะมากเกินไปแต่สถานที่แห่งนี้มันยังไม่ได้ถูกจัดไว้สำหรับท่องเที่ยวนะครับมันก็เลยไม่มีห้องน้ำห้องท่าไว้บริการผู้คนที่เดินทางไปที่นั่นส่วนมากจะใช้เวลาเดินทางเยอะครับไปถึงก็ต้องมีบ้างที่จะอยากเข้าห้องน้ำห้องท่าเพื่อปลดปล่อยแต่ด้วยห้องน้ำมันไม่มีนั่นก็เลยทำให้พวกเขาปลดปล่อยทั้งปราณวารีปราณปัตตภีกองทิ้งเอาไว้ทั่วพระสุธาคุณคริสเตนเซนแกเป็นไกด์นำเที่ยวเห็นแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอามันออกไปดีกว่าธรรมชาติสวยงามจะได้กลับคืนมาโดยหลังจากที่คุณคริสเตนเซนโพสต์คลิปไปมีผู้คนจำนวนมากมายเข้ามาให้ความเห็นในเชิงลบครับประมาณว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณคริสเตนเซนทำแต่ยังไงเขาก็เอามันออกไปแล้วแหละครับกับส่วนผู้ที่สร้างมันขึ้นมาตอนนี้เรียกได้ว่ามีหลายคนแย่งกันแสดงตัวแล้วนะครับมีการนำภาพหลักฐานมาให้ดูด้วยแต่ทุกอย่างมันเหมือนกับเรื่องโกหกเพราะเสามันถูกปักมาตั้งเกือบ5ปีตอนนั้นไม่เห็นมีใครจะพูดถึงมันกันเลยมาวันนี้จะบอกว่าเป็นผู้สร้างมันไม่ดูง่ายไปหน่อยเหรอมันทำให้เราปักใจเชื่อไม่ได้จริงๆนะครับว่าพวกเขาเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาจริงๆซึ่งมันก็คงเหมือนกับเจ้าฝ่ามือยักษ์ที่อยู่ในเมืองเหลียงเหาเคอนั่นแหละครับคนทำจะไม่ออกมาแสดงตัวตลอดการหรือไม่ก็จนกว่าเขาอยากจะให้เรารู้ไปดูเรื่องต่อไปกันครับคุณนิกูลได้โพสต์ภาพชุดนี้ไว้ครับมันน่าจะเป็นแถวชายฝั่งประเทศเมียนมาดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังแหวกว่ายน้ำทะเลตรงนั้นขนาดของมันต้องใหญ่มากแน่ๆไม่อย่างนั้นดาวเทียมจะไม่มีทางถ่ายมันได้ชัดเจนขนาดนี้หลังจากผ่านการถกเถียงในที่สุดก็ได้คำตอบครับหนึ่งในสมาชิกมิติที่6สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรคุณปีเตอร์เอชี้ชัดว่าสิ่งนี้มันคือสันดอนทรายโดยคำว่าสันดอนทรายนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าแซนบาร์เกิดจากกระแสน้ำบริเวณนั้นได้พัดเอาทรายให้มารวมตัวกันมันจะก่อตัวกันเป็นทางยาวสามารถก่ออันตรายให้กับการเดินเรือด้วยโดยคุณปีเตอร์เอได้ยกโพสต์มาจากเพจลูกเมียนมาบอกว่ามันอยู่ในรัฐอิราวดีเป็นชะง่อนหินที่ยื่นลงไปในทะเลด้วยความที่น้ำทะเลกัดกร่อนเป็นเวลายาวนานทำให้รูปร่างของมันดูวิจิตรการตาเช่นนี้ปัจจุบันมันยังไม่มีชื่อเรียกแบบทางการนะครับใครอยากไปชมใกล้ๆสามารถเดินทางจากเมืองลาบุตตาจากนั้นก็ลงเรือเพียงแต่คนที่จะไปที่นั่นส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนท้องที่นะครับขอบคุณคุณปีเตอร์เอสำหรับคำตอบที่น่าทึ่งและขอบคุณเพจลูกเมียนมาที่บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันนะครับสำหรับปีหน้ามิติที่6จะนำเสนอเรื่องราวอะไรจะไขปริศนาแบบไหนผู้บรรยายเองก็ยังบอกตอนนี้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผู้บรรยายได้ทำแบบสอบถามไว้ที่บริเวณแถบชุมชนบน YouTubeท่านผู้ชมสามารถแนะนำเรื่องกันได้ครับจะที่บริเวณความเห็นใต้คลิปนี้ก็ได้ทางทีมงานมิติที่6และผู้บรรยายจะอ่านความเห็นของท่านผู้ชมทุกวันครับต้องขออภัยที่ไม่ค่อยได้ตอบอะไรเพราะทุกวันนี้พวกเราต้องอ่านความเห็นจากท่านผู้ชม
วันๆหนึ่งก็ไม่น่าจะต่ำกว่า100หรือ200ข้อความเลยนะครับแต่รับรองว่าพวกเราอ่านทุกข้อความแน่ๆเรื่องไหนที่ดูน่าสนใจเราจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาทำคลิปเล่าให้ฟังแน่นอนครับเราจะเล่ากันไปให้ถึงจุดที่มาเพื่อจะได้ให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่หลังจากจบรายการวิธีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี